ก็ท่านผู้ชมมาอยู่ที่ทะเลน้อยนะทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนี่ก็เป็นจุดขึ้นลงเรือนะฮะจุดขึ้นลงเรือไปเยี่ยมชมนกน้ำฝูงควายฝูงควายน้ำฝูงควายน้ำสนุนโดยการท่องเที่ยวนะฮะการท่องเที่ยวลำละ450บาทนะลำละ450บาทถ้ามากันหลายคนก็หารเฉลี่ยกันเป็นรายหัวไปนะฮะนี่เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวนะฮะไปดูนกน้ำไปดูควายน้ำบรรยากาศคึกคักครับวันหยุดมีประชาชนมากหน้าหลายตามาเที่ยวกันนะฮะนั่งเรือไปชมนั่งเรือไปชมควายน้ำนกน้ำตรงนู้นนะครับแม่ค้าเอาเรือมารับจ้างทำประมงเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหากใครสนใจจะมาเที่ยวทะเลน้อยก็ใน Google Map แล้วนะฮะทางมาไม่ยากครับทางมาไม่ยากมีลานจอดรถให้เรียบร้อยนะลานจอดรถสามารถเอารถมาจอดบริเวณลานจอดรถได้ลานจอดรถกว้างขวางนะจอดรถได้หลายคันบรรยากาศณทะเลน้อยฮะมาลงเรือได้ที่บริเวณนี้นะฮะมีลูกค้าแม่ค้ามาจำหน่ายบริการเรือนำเที่ยวนะฮะบริการเรือนำเที่ยวเยอะแยะมากมายที่บริเวณนี้นะฮะมีกรมเจ้าท่าเรือตรงเรือนะฮะก็พาท่านผู้ชมมาล่องเรือและนกชมบัวดูฝูงควายน้ำชมสะพานเฉลิมพระเกียรติจุดลงเรือที่อ่าวน้อยนะจังหวัดพัทลุงหากใครสนใจก็สามารถมาลงเรือไปชมนกชมไม้ชมฝูงควายน้ำได้นะครับอยู่บริเวณอ่าวน้อยจังหวัดพัทลุงบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากลูกเล็กเด็กแดงผู้คนมากมายลำละ450บาทนะฮะวันนี้เราเวลาไม่พอนะฮะอาจจะต้องไว้เป็นโอกาสหน้าหากใครสนใจก็สามารถมาลงเรือไปดูนกที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตลาดริมทะเลน้อยนะฮะจังหวัดพัทลุงนะครับใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไอโกราของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวได้นะวันนี้สะพานเฉลิมพระเกียรติเราปิดนะฮะเข้าไปไม่ได้น่าเสียดายมากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยสำหรับป่าสงขลาจังหวัดลุงนี่ฮะเกี่ยวกับควบคุมแพร่ระบาดนะครับในเรื่องสถานการณ์ไวรัสตื้อๆอยู่ในพวกควบคุมคนระบบเยอะไปอยู่ในพื้นที่ให้แยกอย่างตอนนี้ทำไมจะห้ามบุคคลใดเข้าออกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะเสียดายมากนะวันนี้เราเข้าไปชมไม่ได้นะฮะเอาไว้เป็นโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะตอนนี้เราก็ไปชม
รยากาศร้านค้าร้านขายบริเวณทะเลน้อยกันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไข่ปลาทอดครับไข่ปลาทอดมีไข่ปลาทอดมีรากบัวเครื่องจักสานต่างๆร้านค้าร้านขายเยอะแยะมากมายนะครับเราไปหาอะไรที่มันแปลกๆกินกันดีกว่าคุณผู้ชมใครมาเที่ยวก็หาซื้อของคงของฝากกันได้นะครับบริเวณทะเลน้อยจุดลงเรือทะเลน้อยลำละ450บาทมาเยอะก็หารกันคนละไม่กี่สิบบาทนะฮะเป็นบริเวณร้านค้าร้านขายของจุดขายของฝากที่ริมทะเลน้อยนะฮะอันตะลีก็มีขายอยู่บริเวณนี้นะฮะมีไข่ปลาทอดด้วยนะฮะไข่ปลาทอดตอนนี้เราเคยชิมแล้วที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะจะมีผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปนะฮะผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปเยอะแยะมากมายนะเราก็เดินดูว่าจะมีอะไรให้ชิมให้ซื้อกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไข่ปลานี่เหมือนจะมีเยอะนะไข่ปลาไข่ปลาดุกนะไข่ปลาดุกเดาว่าน่าจะเป็นปลาดุกทะเลนะฮะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากนะไข่ปลาขายกันเยอะแยะมากมายนะน่าจะเป็นไข่ปลาดุกไข่ปลาทอดปลาตะเพียนต้มส้มปลาดุกเยอะจริงๆนะครับปลาดุกเยอะมากแกงเคยแกงน้ำพริกแมงดาปลาแห้งปลาแดดเดียวลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ครับไข่ปลาทอดนี่เยอะมากไข่ปลาทอดไข่ปลาต้มส้มครับไข่ปลาต้มส้มน่ากินมากครับคุณผู้ชมไข่ปลาต้มส้มประมาณนี้ฮะมันจะหมดประมาณนี้ฝั่งโน้นก็จะเป็นร้านขายนิดหน่อยฮะอยากจะกินไข่ปลาครับแต่ตอนนี้เราอิ่มมากแล้วครับยามเย็นของทะเลน้อยฮะบรรยากาศยามเย็นของทะเลน้อยมีของซื้อของฝากเยอะแยะมากมายด้านนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นปลาดุกแดดเดียวปลาแล้วก็ไข่ปลาทอดนี่ขายกันเยอะมากนะไข่ปลาทอดใครสนใจก็หาซื้อหาชิมกันได้นะบริเวณทะเลน้อยครับตอนนี้ก็เย็นมากแล้วได้เวลาเรากลับไปทำอาหารเย็นกันแล้วครับคุณผู้ชมหากใครชอบคลิปของเราก็ฝากติดตามครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์
ดสั่นกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอากาศดีบรรยากาศดีลมพัดเย็นๆนะฮะใครสนใจก็มาลงเรือเพื่อออกไปดูควายน้ำครับควายน้ำนกน้ำแลนกแลเรือหรืออาจจะไปดูคนกันเองก็ได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็มาเที่ยวกันได้นะครับตัดฉากไปวับ